ัติเหตุครั้งนี้รุนแรงและเกิดนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง6ศพด้วยกันนะครับเหตุเกิดขึ้นที่ถนนสายเอเชียนะครับหลักกิโลเมตรที่40ตําตบลน,นาโพอําเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับที่เกิดเหตุครับพบรถตู้โดยสารแบบเช่าเหมานะครับโตโยตา้า คอมพิวเตอร์นะครับสีบอลเงินทะเบียนฮอนู้ทธทหาร8263กรุงเทพมหานครนะครับตกลงไปในร่องกลางถนนนะแล้วก็ชนกับต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนะรถตู้นี่พังยับเลยนะฮะยุก็ไป่รึ่งคันน่ะตรวจสอบในรถครับพบผู้เสียชีวิตคาที่4ศพแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก7คนก็รีบนำส่งโรงพยาบาลสวีแล้วก็โรงพยาบาลทุ่งตะโกสอบสวนครับ ทั้งหมดนะฮะเป็นคณะเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าสิบคนได้กันนะครับมีภูลํำภู้นำนาแล้วก็ทํางานอยู่ที่ภาคกลางแต่ว่าเหมือนว่าลงไปทํางานในพื้นที่ภูเก็ตแล้วไปรับกลับมาแล้วก็ขากลับกลับแล้วนะผ่านผ่านชุมพรแล้วเนี่ยนะก็ปรากฏว่าคุณเดชคนขับนะนายเดชจวนชัยนาทเป็นคนขับเสียชีวิตไหมครับคุณเดชเป็นคนขับปรากฏว่ายางระเบิดมาถึงที่กระเด็ยางระเบิดฮะแล้วก็รถก็เสียหลักไปชนต้นไม้ ตายทันทีสี่ศพอย่างที่บอกครับแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวอีกสองลายครับสุดท้ายเสียชีวิตรวมหกลายด้วยกันนะฮะโอ้โหเนี่ยคนเสียชีวิตก็คุณปีชาวัโรเจียมคุณอินทุรามภูลทรัพย์นะฮะนายสำเริงกระแสศิลน,นายกิติสิริพงษ์จันทานายชัยวัฒน์สิทธิการและนายเดชจูนชัยนาคนคนขับคนขับเสียชีวิตด้วยนี่ครแต่สภาพคงขับมาเร็วมากเพราะรถโอ้โหมันเป็นเศษเหล็กเลยครับโอ้โหนะ อันตานรายครับรสภาพมันเศษเหล็กอนี่ฮะยางระเบิดนะรถตูอ้อืนี่ฮะ